สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนจอหัวเว่ย Y9 2018ค่ะหน้าจอไอ้ Y9 2019ไม่ใช่2018เนาะตัวนี้เป็นรุ่น Y9 2019อันนี้หน้าจอแตกพัดไม่ตรงรุ่นนี้ถอดต้องผ่าฝาหลังเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนเพราะหน้าจอเป็นเส้นแล้วพัดไม่ตรงรุ่นนี้ต้องได้ผ่าฝาหลังออกนะคะฝาหลังรุ่นนี้ถอดเสร็จระวังแพนะคะจะมีแพสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังไม่รู้ว่าเขาใช้กาวอะไรติดถึงแพเลยฝาหลังรุ่นนี้ค่อนข้างบางนะคะต้องค่อยๆกรีดออกนี่ค่ะแพเขาขาดอยู่แล้วว่าแล้วสแกนไม่ได้อันนี้แพขาดมาอยู่แล้วนะเพราะก่อนแกะแล้วเทสแล้วมันสแกนไม่ได้รุ่นนี้เปลี่ยนหน้าจอต้องได้งัดแบตออกนะคะแพแบตอยู่ใต้จอเอ้ยแพจออยู่ใต้แบตเนี่ยค่ะต้องได้งัดแบตออกก่อนรุ่นหัวเว่ยมันจะไม่มีที่ให้ดึงแบตเหมือน Vivo Oppo เนาะต้องได้งัดออกจะมีมาไม่กี่รุ่นที่จะให้ดึงแบตได้รุ่นนี้ต้องได้งัดออกนี่เครื่องลูกค้าเคยเปลี่ยนจอมาแล้วกาวน่าจะติดมาแบบไม่เรียบร้อยเนาะติดไปเยอะเลยอันนี้หน้าจอแตกเป็นเส้นอยู่แล้วแล้วก็ผ่าออกได้เลยนี้ถอดจอออกเสร็จแล้วเราต้องทำความสะอาดก่อนนะคะพวกคราบกาวที่ติดอยู่กับตัวเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่จอใหม่เข้าไปต้องติดกาวใหม่
ถ้ามีคราบกาวเก่าที่มันหนาเกินไปก็จะใส่จอใหม่ไม่ลงต้องทำความสะอาดออกให้เรียบร้อยก่อนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหัวเว่ย Y9 2019นะคะหัวเว่ย Y9 รุ่นนี้จะมีอยู่2เวอร์ชั่น3เวอร์ชั่นเนาะ2018 2019แล้วก็ Y9 Palm หน้าจอจะใส่คนละรุ่นใส่ด้วยกันไม่ได้นะคะออกมาติดฝาเนาะจะได้ง้างง่ายๆหน่อยรหัสหน้าจอ00 2526ลองปรับไฟหน้าจอนะคะปรับได้นะปรับเพิ่มปรับสว่างได้นี่เทสจอแล้วใช้งานได้ค่ะ
ันนี้เทปจอแล้วใช้งานได้แล้วก็ประกบเข้าไปได้ปกติเลยอันนี้เฟดหน้ากล้องมันหลุดใส่เม็ดเฟดเข้าไปอันนี้เทสแล้วใช้งานได้แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมค่ะรุ่นนี้จะถอดน็อตแค่ช่วงหัวนะคะช่วงบนถอดน็อตช่วงล่างไม่ได้ถอดค่ะเพราะว่ามันคนละส่วนกับจอเนาะถอดเฉพาะเกี่ยวกับงานจอรุ่นนี้แพ้สแกนลูกค้าทำขาดมาอยู่แล้วเพราะว่าก่อนแกะเราเทสแล้วมันสแกนลายนิ้วมือไม่ได้รุ่นนี้จะต้องติดกาวทั้งฝาหน้าแล้วก็ต้องติดกาวทั้งจอแล้วก็ฝาหลังเพราะรุ่นนี้หน้าจอจะอยู่ใต้แบตต้องได้งัดแบตออกในคราบกาวเก่าที่ฝาหลังนะคะก็ต้องเคลียร์ออกก่อนแล้วค่อยใส่เจาะค่อยติดฝาหลังใหม่ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกาวที่ฝาหลังจะหนาเกินไปเสร็จแล้วก็ติดกาวที่โครงได้เลยค่ะตามร่องนะคะไม่ต้องติดขึ้นมาถึงข้างหลังติดแค่ตามร่องฝาหลังที่เราจะประกบลงกาวฝาหลังสุดท้ายนะคะ002526นะ002526เครื่องค่อนข้างช้าเนาะ
ขอนังย่างหน่อยนังย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนหน้าจออันนี้เปลี่ยนหน้าจอเสร็จแล้วเราต้องรัดหนังยางไว้ก่อนนะคะรอกาวแห้งค่อยหนังยางออกนะคะประมาณสัก30นาทีเนาะเพราะรุ่นนี้ติดกาวทั้งหน้าจอแล้วก็ฝาหลังก็จะแห้งช้าหน่อยนะรุ่นนี้จะรัดหนังยางเยอะกว่าทุกรุ่นเพราะว่าเรางัดแบตมันขึ้นมาต้องรอแบตมันคืนรูปเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนหน้าจอของรุ่นหัวเว่ย Y9 2019ค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจร้านกับช่อง YouTube ของร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ